สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูสุนีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสุนีจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสืออ่านมาเลยค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านมาแล้วเปิดหน้าที่29เลยค่ะมาอ่านคำสั่งก่อนนะคะอ่านคำและประโยคจากภาพต่อไปนี้ดูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านคำและประโยคจากภาพต่อไปนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะนออานางออางาลออาลาออาอามออามานออานาอามานาต่อไปมาดูด้านนี้นะคะนออานาออาอามออีมีปออูปูนาอามีปูต่อไปมาดูข้างล่างนะคะปออิปิตออิติมออามาหออาหาตออาตาปิติมาหาตาตออาตาสออาสาทออาทายออายาตาสาทายาเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆไปหยิบสมุดกราฟสีเขียวมาเลยค่ะคุณครูจะรอนะคะเมื่อเด็กๆหยิบแบบกราฟแบบฝึกหัดกราฟสีเขียวมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเปิดหน้าบอใบไม้เลยค่ะแล้วเตรียมหยิบดินสอยางลบมาเลยนะคะตอนนี้เด็กๆหยิบมาแล้วดูนะคะเวลาเด็กเขียนเด็กๆเขียนตัวใบไม้ลากลงหมุนหัวออกลากทับเส้นตรงลงมาลากแนวนอนลากเส้นตรงขึ้นไปเห็นไหมคะลากลงหมุนหัวออกแนวนอนลากเส้นตรงขึ้นไปลากลงหมุนหัวออกลากแนวนอนลากเส้นตรงขึ้นไปลากลงหมุนหัวออกเห็นไหมคะลากแนวนอนลากเส้นตรงขึ้นไปลากลงหมุนหัวออกทับเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมคะแนวนอนแล้วก็ลากทับเส้นสีน้ำเงินขึ้นไปเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องวาดรูปด้วยจะวาดอะไรดีนะบออะไรดีคะบออะไรคะบอบ้านก็ได้ง่ายๆเด็กๆก็วาดสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแล้วก็วาดหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะแล้วก็มีประตูมีหน้าต่างเห็นไหมคะเป็นบ้านแล้วเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็เขียนคำว่าบออานอบ้านไม้โทบ้านเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วเด็กๆ ก็ระบายสีแล้วก็ส่งคลิปหรือวิดีโอมาให้คุณครูดูสุนีดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสุนีก็มีเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ